สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่า How are you ค่ะเรามาส่องคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วสิคนรักเก่าก็ต้องเลิกไปแล้วใช่ไหมคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังมีโอกาสมีวาสนาบุญภาวาสนาจะส่งให้เราสองคนกลับมาเป็นคู่มาคบมาเจอกันอีกได้ไหมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณที่ผ่านมาเขาจริงใจหรือว่าไก่กากันแน่นะจ๊ะส่องเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะโอเคไหมอาจารย์เอาพลังงานบอกมาให้กับคุณทุกๆคนนะจ๊ะส่องคนรักเก่าหาอยู่มากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะว่าสถานการณ์ของคุณชีวิตคุณณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไฟจ๋ามาดูสิว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปส่องเขากันชีวิตของคุณเหรอโอ้10เหรียญเลยนะ10เหรียญค่ะมีเรื่องน่ายินดีอะไรในครอบครัวหรือเปล่าได้อยู่ร่วมกันทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันเจรจาพาที่วางแผนสำหรับชีวิตอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวของคุณมีเรื่องที่มีความสุขเรียกว่าเรื่องที่มีความสุขโอ้ย10เหรียญ10ดาบอดีตที่ผ่านมาก็มี10ดาบแล้วเนาะ9ถ้วยนะจ๊ะAge of Pentacle เงิน The Moon อีกสักหนึ่งใบ7ดาวโอเคมาอ่ะไฟเมษสิงห์ธนู16ถึง30พฤศจิกนี้นะคะส่องคนรักเก่า How are you ค่ะไพ่ใบแรกเป็น10เหรียญบอกแล้วว่า10เหรียญ10เหรียญ10ถ้วย10เหรียญ10เหรียญคือความสุขเหมือนกันมันคือความสุขการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะคือช่วงเนี้ยมีความสุขดีกับครอบครัวค่ะคุณอาจจะเป็นคนรักครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวได้ดีบ้านช่องห้องหอมีความสุขดีคือจีฉันไม่มีความสุขในเรื่องของใจก็ไม่เป็นไรแต่ฉันมีความสุขกับครอบครัวครอบครัวคุณอาจจะเป็นแรงผลักดันเป็นความรู้สึกของเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีความสุขได้กับครอบครัวเพราะว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวอะไรก็ตามที่เห็นครอบครัวมีความสุขคุณก็ยินดีปีดาเห็นคนรักใคร่กลมเกลียวมีความสุขกันทุกคนคุณก็มีความสุขไปด้วยนะจ๊ะสองดาบที่ผ่านมาอดีตสองดาบคืออดีตคุณจะต้องตัดสินใจเลือกสองทางเส้นทางสองเส้นช้อยสองช้อยทางเดินสองเส้นทางคุณอาจจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณก็ไม่ได้คิดจะเลือกคุณปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานคุณปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังคุณปิดหูปิดตาที่จะมีเลือกปล่อยทุกอย่างให้มันไปเรื่อยๆยังเป็นความทุกข์มันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้หรือไม่เลือกก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าฉันก็ยอมอยู่ตรงเนี้ยฉันก็จะอยู่ตรงเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์ของคุณมีความรักไหมมีสี่มีความรักด้วยมีเงินด้วยตอนนี้อยากได้เงินค่ะอยากได้เงินก้อนโตๆเลยนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการอยากได้เงินก้อนโตรอโบนัสอยู่หรือเปล่าถ้ารอโบนัสอยู่ก็อาจจะได้โบนัสก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้ของฝันของฝากจากคนที่รักก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะมีคนมีความรักไหมเนี่ยของฝันของฝากจากคนที่คุณรักอาจจะเป็นครอบครัวคุณได้คนที่คุณรักไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนต้องเป็นคนที่คุณรักแบบนั้นหมายถึงครอบครัวบุตรหลานบริวารลูกเต้าก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะช่วงนี้อารมณ์ดีขึ้นนะไม่ใช่ดีขึ้นหรอกนิ่งขึ้นเย็นลงมีความรู้สึกเหมือนไม่สวิงสวายแต่ในใจร้อนรนใจน่ะร้อนรนทุรนทุรายจะแย่อยู่แล้วในใจของคุณเป็นเดอะมูนเป็นความรู้สึกของความกดดันความรู้สึกของคุณอาจจะมีใจที่ไม่สามารถที่จะบอกอะไรใครได้มีใจที่คิดแบบมันเป็นทุกข์อยู่ลึกๆแต่ไม่บอกใครบอกใครไม่ได้จะบอกใครได้ยังไงว่าความรู้สึกของเราเป็นเช่นไรต่อให้เรื่องของความรักถ้าคุณมองถึงเรื่องของความรักคุณมองไม่เห็นทิศทางในความรักความสัมพันธ์ค่ะเหมือนกับว่ามันเหมือนลักษณะของคนที่มีความอึดอัดใจถ้าอยู่ในรักของที่เป็นเติร์ดหรือไปแอบรักเขาชอบใครที่เป็นความลับก็ยังคงต้องเป็นความลับอยู่แบบนี้เรื่องของความอึมครึมในเรื่องของอารมณ์ความไม่แน่อกไม่แน่ใจอารมณ์มีความกังวลอยู่ลึกๆและเงียบๆคนเดียวบอกใครไม่ได้ก็ไม่คิดจะบอกใครไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะบอกเขาไว้ไงว่าเรารู้สึกยังไงอารมณ์ประมาณนั้นแต่อารมณ์ข้างในขุ่นมัวมากๆ
นะจ๊ะแต่ว่าข้างนอกก็ดูสดใสดูมีความสุขมีความโซกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะมองเห็นคุณว่าคุณก็แฮปปี้ดีเนาะเงินก็มีงานก็มีชีวิตก็ดีดีโสดสวยรวยมากมีคนก็มาจีบเยอะแยะแต่คุณก็ไม่ได้บอกใครว่าฉันก็ขาดนะขาดความรักขาดความใส่ใจไอ้คนที่คือจริงๆก็ครอบครัวมันใช่มันเป็นครอบครัวที่ทำให้คุณมีความสุขแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เติมเต็มคุณทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เติมเต็มคุณทุกด้านด้วยเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคุณเองอาจจะเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเราก็อยากมีคนที่เรารักใช่ป่ะคุณอาจจะมีอะไรที่เครือบแคลงสงสัยในใจหรือมีคนทำอะไรรับหลังคุณอะคนที่คุยด้วยถ้ามีคนคุยอยู่นะคะหรือว่าคุณแอบรักเขาชอบใครก็ตามนะตอนเนี้ยมันอยู่ในอารมณ์ของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นความรู้สึกว่าเราไม่สดใสเราไม่แฮปปี้แต่เราก็แฮปปี้แปลกป่ะมันอารมณ์มันสองขั้วเหมือนเราแฮปปี้แต่เราไม่แฮปปี้เมื่อเรามีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับทุกๆคนที่เห็นเราว่าเรามีความสุขแต่จริงๆในลึกๆเราไม่ได้มีความสุขหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของคนรักเรื่องของอะไรก็ได้คือครอบครัวไม่ได้สามารถเติมเต็มให้คุณได้ทุกอย่างคุณอาจจะอยากได้ครอบครัวเหมือนกันก็ได้เห็นชาวบ้านเขาเห็นคนพี่น้องเขามีความสุขเขามีแฟนกันไปเที่ยวกันกระดุงกระดิ่งแต่ทำไมตัวฉันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคุณมีคนมาจีบแต่ว่าคุณก็ไม่เอาอารมณ์ประมาณนี้เหมือนว่าคุณก็พร้อมใจที่จะอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆแบบนี้แต่ว่าก็อยากได้ไม่อยากได้แต่ถ้าได้แล้วไม่ดีเอาไหมไม่เอาไม่เอามีความรู้สึกว่าถ้ามันมีความรักที่เป็นความเครียดระวังในเรื่องของญาติผู้หญิงจะทำให้คุณทุกข์ใจอาจจะมีเรื่องราวเรื่องไม่ดีหรือว่ามีเรื่องกับคนที่เป็นผู้หญิงเราอาจจะไม่ชอบเขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันระวังของหายของเสียของหายการถูกโจรกรรมข้อมูลนะคะการถูกนินทาว่าร้ายการโดนแทงข้างหลังบางทีคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแอบย่องๆทำอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่บอกเราว่าเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงบอกอย่างหนึ่งอะไรพวกน่าเนื้อใจเสือพูดอย่างทำอย่างอารมณ์นี้ลึกๆในใจมีความกดดันอยู่จริงๆมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรบางทีเราก็เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะฟังหรือเลือกที่จะไม่เชื่อเลยแต่มันไม่ได้มีความสุขในใจของคุณมันเป็นทุกข์อยู่โดยที่แบบบอกใครไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรารู้สึกยังไงจะบอกความต้องการของเราได้ยังไงในเมื่อความต้องการของเรานั้นในความเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันด้วยแหละอารมณ์ประมาณนี้นะคะไฟคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนธาตุดินพฤษภกันมังกรน้ำกรกฎมีนพิจิกนะจ๊ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันสองคนรักเก่าฮาวายูค่ะคนรักเก่าฮาวายูเขาสบายดีไหมคนรักเก่าคุณเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมคะตอนนี้เขาสบายดีไหมสามถ้วยโอ้ยเขาก็มีความสุขนะสามถ้วยเลยนะปาร์ตี้มีความสุขแฮงเฮาเดินทางค่อนข้างมีความสุขทีเดียวนะเขาก็ค่อนข้างมีความสุขใช่เขาก็ค่อนข้างมีความสุขนะเหมือนเขาวางได้ปลงได้ปล่อยได้ในบางสิ่งบางอย่างไม่เอาบางสิ่งบางอย่างมายึดติดในใจก็มีบ้างที่ทำให้เขารู้สึกแย่แต่ว่าเขาอาจจะชอบเดินทางนะคนคนนี้อาจจะเป็นเซลล์ก็ได้อาจจะเป็นอะไรคนที่ทำงานโลจิสติกคนที่ทำงานขนส่งหรือเดินคนที่ทำงานที่เดินทางบ่อยๆอ่ะอารมณ์ประมาณนี้สถานะไม่มีเขาไม่มีสถานะให้ใครแต่ชีวิตมีความสุขในการเดินทางมีความสุขกับการดื่มการแดงมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ชีวิตเขาก็ค่อนข้างจะไม่ทุกข์มากเหมือนคุณถ้ามองในไพ่ของคุณเนี่ยคุณทุกข์เพราะเขาเยอะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันยืนคนละจุดรู้สึกคนละอย่างนะจ๊ะคุณอาจจะเดียวกับพฤษภอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมคนที่คุณรักเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมคะ The Wheel of Fortune มันมองถึงคุณอาจจะเดียวกับราศีมีนราศีกันคิดถึงไหมคิดถึงสิก็คิดถึงนะ
แต่บางความคิดถึงอ่ะคุณก็รู้ว่าพอเราคุยกันบางคนน่ะคิดถึงกันนะแต่พอเวลาเราคุยกันน่ะก็มีปัญหาเยอะมีอุปสรรคเยอะมีเรื่องบาดหมางเยอะมีเรื่องไม่เข้าอกเข้าใจเยอะมีแต่ความไม่เวลาคิดถึงแล้วอยากคุยด้วยอยากกลับมาหาแต่กลัวการกลับมาหาหรือการพูดคุยแล้วจะเกิดความเขาเรียกว่าอะไรความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเหมือนคิดถึงแต่พอมาคุยกันแล้วก็ชอบทะเลาะกันอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะจ๊ะก็อยากกลับมาคิดถึงด้วยแหละแล้วก็บางทีคุณก็ทำให้เขาหงุดหงิดอยู่เหมือนไม่ใช่น้อยเหมือนกันด้วยความรู้สึกของความต้องการของคุณบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการแล้วเขาให้ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากได้แล้วเขาให้ไม่ได้คิดถึงไหมคิดถึงค่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขาไม่ได้มีคนใหม่อะเป็นคนเก่ามากกว่าเนาะคุณอยู่ในเติร์ดไหมถ้าคุณอยู่ในเติร์ดเขากลับไปอยู่กับคนเก่านะคนเก่าคุณคือคนเก่าเขาคือคนคนนั้นก็คือคนเก่าเก่ากว่าคุณเก่ากว่าคุณคุณเก่าแล้วนั่นเก่ากว่าอีกเขาปิดบังซ่อนหรืออะไรคุณไว้ไม่รู้ละแต่ความสัมพันธ์ของเขาสองคนก็ไปได้ดีนะมันมีบาดหมางกันบ้างเป็นเนืองๆแต่เขาก็รักกันดีมี Age of Cup เรารักกันเขารักกันไฟเมษสิงห์ธนูเขารักกัน อาจารย์ไม่ได้กระยี่นะ ไม่อยากจะหัวเราะ หัวเราะแล้วมันจะไอบางทีเขาก็ปิดบังซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะเขาไม่ได้บอกคุณทุกเรื่องหรือบอกคุณไม่หมดโกหกเขาเขาจริงใจกับคุณไหมคะจริงใจมากจริงใจคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้หรือว่าครอบครัวรู้จักกันหรือมีความผูกพันกันฉันครอบครัวเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวแบบนั้นอีกครั้งแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาอาจจะติดกับครอบครัวก็ได้เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเขาอาจจะติดเขาจริงใจไหมเหรอ7ถ้วยอ่ะจริงใจไหมเหรอมันมองถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะจริงใจอ่ะมีอยู่ความเป็นครอบครัวมันมีอยู่แต่มันไม่สามารถคอมมิตกันได้แล้วสิมันสายไปแล้วที่จะคอมมิตแล้วสิมันเลือกไม่ได้แล้วสิใครบางคนติดภาระครอบครัวอยู่จริงๆครอบครัวคุณครอบครัวเขาเราต่างคนต่างมีครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยครอบครัวเขาเมียเขาไม่เห็นด้วยกับคุณคบกันคุณแอบคุยกันผัวเขาไม่เห็นด้วยหรือเปล่าอารมณ์นี้หรือเปล่ามันมี7ถ้วยอ่ะความฝันความเพ้อฝันจินตนาการว่ารักครั้งนี้เราจะกลับมารักกันเราจะกลับมายืนอยู่ด้วยกันแต่จริงๆไม่โดยชาริออตมันเป็นลักษณะของการไปคนละทิศคนละทางแล้วเส้นทางของชาริออตมันเป็นเส้นทางที่ต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีเหตุและผลในตัวเองเพราะฉะนั้นเดอะชาริออตไม่สามารถเป็นถ้าแยกกันแล้วแบบนี้ไม่สามารถมาบรรจบพบกันได้พบกันได้หมายถึงมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้อีกแล้วมันสายไปแล้วอารมณ์นี้จริงใจนะมีอยู่ค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรต้องการคุณนั่นแหละต้องการให้กลับรักกันใช่ต้องการให้กลับรักกันดังเดิมทั้งที่มันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปไม่ได้บางคนนะเคยหลุดออกจากกันไปแล้วกลับมาคืนดีกันแต่เขาไม่ได้มีเขาคนเดียวสิกลับมาเขาไม่ได้กลับมาได้เขาไม่ได้กลับมาเพราะเขาโสดเขากลับมาเพราะโชคชะตาเขากลับมาเพราะสิ่งนำพามาเขากลับมาเพราะคุณยังเป็นคู่กรรมกันอยู่เขาไม่ได้กลับมาตัวเปล่าเขาไม่ได้กลับมาแบบโสดสิอารมณ์นั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการกลับมารักกันดังเดิมแต่เขาก็มีคนของเขาที่เขาถือไว้นะเอาปะล่ะคนสองคนในมือคุณอาจจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยคุณอาจจะเป็นคนในความลับบางคนมาก่อนด้วยแต่อยู่ๆกลายเป็นเมียน้อยเฉยอยู่ๆกลายเป็นเมียเก็บอยู่ๆกลายเป็นกิ๊กเฉยเพราะนั้นเราไม่สำคัญมากพอหรอเราอาจจะไม่สำคัญมากพอหรือเราสำคัญเขารักเราแต่เขาก็บอกเขามีเหตุผลว่าเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อดีตของเขาปัจจุบันที่เขาจะต้องอยู่ครอบครัวเขาอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าเขากับคนของเขาเป็นไงเขากับคนของเขาค่ะเขารักกันดีไหมเขากับคนของเขาก็เหนื่อยๆอยู่แล้วใช่โอ้ยดีสิ3ถ้วยลัลลาลัลลา
ใช่เขาก็รักกันดีแต่มันเป็นความรักที่มีทั้งความรักมีทั้งความทุกข์ปะปนกันไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันก็คงเป็นสัจธรรมของชีวิตทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่เขาก็ไม่ทิ้งกันปัญหาคือเขาไม่ทิ้งกันเออถึงเขาจะทะเลาะกันบ้างทะเลาะกันเขาบอกคุณแต่เวลาเขาไปดีกันเขาก็ไม่ได้บอกคุณหรือเปล่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดนะระวังด้วยถ้าคุณยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดอยู่ก็ระวังเขาไม่เลือกหรอกเขาอาจจะมีเวลาที่มาหามาเที่ยวบ้างแต่ถ้าจะคอมมิตไม่โอเคไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องไหมหรอก็มีบ้างนะไม่ได้ตั้งใจส่งขนาดนั้นค่ะก็มีบ้างอยากรู้ว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณต้องการอะไรกันแน่คุณจะเอายังไงกับชีวิตบางทีบางคนนะทะเลาะกันแต่ว่าทะเลาะกันแล้วก็กลับมาแบบบางคนเป็นคนรักเก่าไม่ได้เก่าแบบว่ามันไม่ได้เก่าแบบอารมณ์ไม่ได้เก่าแบบเลิกไปแล้วอะอารมณ์คือไปกลับไปแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาทะเลาะกันไปแล้วก็หายคือยังคาราคาซังในความสัมพันธ์มาเนิ่นนานด้วยมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้อาจจะทะเลาะกันแล้วก็ห่างๆกันไปอีกสักครั้งแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะคุณสองคนมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่กันอีกไหม The Devil ไม่มีโอกาสค่ะรักนี้มีกรรมไพ่เดอะเดวิลอาจารย์ไม่ขึ้นมานานมากแล้วรักนี้เนี่ยจริงๆในใจลึกๆของคุณสองคนเนี่ยมันขาดกันไม่ได้มันมีสายใยแห่งความผูกพันเขาเรียกว่าเป็นสายใยแห่งกรรมเก่าแต่คุณสองคนก็ไม่ได้เป็นคู่ที่จะมาร่วมอยู่หอลงโรงมารักกันดังเดิมมามีความสุขไม่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของกรรมไพ่ของคนที่เข้าไปอยู่ในรักซ้อนไพ่ของคนที่ตัดอะไรไม่ได้แต่มันทุกข์มากมายแต่มันก็ตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดลึกๆในใจมันตัดไม่ขาดมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถจะปล่อยวางอะไรได้เลยอารมณ์นี้นะจ๊ะเป็นแค่คู่กรรมหมดเมื่อไหร่ก็จากกันไปเมื่อนั้นแต่ตอนนี้บางคนนะในกรรมแบบนี้ที่อาจารย์มองเห็นในไพ่บางคนหายไป 2-3 ปีแล้วกลับมาด้วยนะเอาไหมเอาสิแล้วกลับมาแล้วเจ็บไหมเจ็บเหมือนเดิมแหละก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขแต่ลึกๆถามทำไมเอาล่ะรักเขามันเป็นความผูกพันที่บรรยายไม่ถูกมันเหมือนคนโดนของมันเหมือนคนที่เราดึงเอาไว้ในกรรมทั้งที่เราอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้มีความสุขเขาก็ไม่ได้มีความสุขเราก็ไม่ได้มีความสุขแต่ก็ขาดกันไม่ได้เนี่ยเขาเรียกรักที่อยู่ในกรรมลองสังเกตตัวเองดูว่าคุณจะคือมันที่มันเป็นความรักอ่ะมันเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มหลงหรือเป็นแค่ภาพลวงตากันแน่บางทีในรักครั้งนี้มันไม่ได้มองถึงจุดที่มีความสุขเลยแต่ทำไมไม่เลิกล่ะถามตัวเองไหมทำไมถึงไม่เลิกทำไมถึงเลิกไม่ได้ทำไมถึงต้องใจอ่อนทำไมเขามีเหตุผลเราต้องฟังเรามีเหตุผลเขาต้องฟังทำไมเราถึงลากยาวต่อกันไปแบบนั้นกรรมบางครั้งนะถ้าเรายังไม่หมดกรรมกับใครเราก็ต้องชดใช้หนี้กรรมจนหมดพอหมดหนี้กรรมแล้วต่อให้คนตรงคนนั้นตายตรงหน้าเราก็ไม่เอานั่นคือหมดความรู้สึกหมดความแคร์คือหมดกรรมเมื่อไหร่คุณรู้ได้เองค่ะคุณจะรู้สึกถึงไม่ได้แคร์บางคนบอกหูเลิกแล้วแต่สงสารถ้าคุณหมดกรรมความสงสารคุณก็ไม่มีความรักคุณก็ไม่เหลือเยื่อใยก็ไม่มีอะไรเลยนั่นคือหมดกรรมโดยสิ้นเชิงนะจ๊ะอารมณ์นี้นะจ๊ะไฟจ๋าอ่ะหมดแล้วยังหมดแล้วเนาะรักนี้มีกรรมแล้วกันถ้ามองถึงรักนี้มันมีกรรมถ้าคุณอยากออกจากกรรมทำยังไงถึงจะออกจากกรรมค่ะกรรมเป็นการต่อเมื่อชาติที่แล้วเราเป็นกรรมร่วมกันถ้าชาตินี้เรามาเจอกันแล้วเขามีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่นหรือยังต่อกรรมชาติหน้าก็ต้องไปเจอกันอีกเพราะฉะนั้นชาตินี้ใครทำอะไรกับเราก็เอาโหสิกรรมให้เขาไปจะได้ไม่ต้องตามไปเจอแม้แต่ชาติหน้าหมดสิ้นกรรมกันโดยชาตินี้เราก็จะได้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็จะได้ไม่ไปเจอกันในชาติหน้าอีกเขาเรียกว่าอโหสิกรรมซึ่งกันและกันการอโหสิกรรมดีแล้วบางคนหนูไม่ยอมอาจารย์หนูจะแช่งมันหนูจะไม่ยอมเลยที่มันทำร้ายหนูชาติหน้าคุณก็ไปเจอคนไม่ดีอีกไง
ถ้าเกิดคุณอยากจะหมดกรรมกับคนคนนี้และไม่เจอกับเขาอีกก็อย่าไปแช่งเขายิ่งแช่งมากเท่าไหร่กรรมนั้นก็ตามมาถึงตัวคุณมากเท่านั้นวางให้เป็นนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ